สวัสดีค่ะเรามาอยู่กับน้องลินลินชิกิดาชิกิดาเยี่ยวเยี่ยวเอาเยี่ยวชิกิดาเอาเยี่ยวสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลินลินอีกแล้วนะคะเอาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวคือหลังข่าวมินิน้องเอ้ยมินิมอลไม่ใช่มินิน้องพูดผิดมีแขกรับเชิญพิเศษ2คนนะคะก็คือพี่ดาวนะคะจากหยุดดาวแชนแนลนะคะแล้วก็พี่เจนจากเจนโซยาแชนแนลเดี๋ยวจะมาทำอะไรกันคะแต่งหน้าคะเห็นลิลลี่หน้าสดขนาดนี้แล้วก็ต้องเสริมแต่งให้น้องดูสวยขึ้นนะก็ไม่ได้เป็นการแต่งหน้าธรรมดาใช่เรามากัน3คนก็มีอะไรพิเศษแล้วก็คือเขาเดี๋ยวพี่เจนนะคะจะทำหน้าที่เป็นมือขวาแล้วพี่ดาวจะทำหน้าที่เป็นมือซ้ายก็เหมือนเราเป็นแม่นายแล้วก็มีผินแยมอยู่ตรงนี้เรียกพี่ผินแยมใช่ไหมได้ดูเนี้ยพี่ผินแยมจะเอาคืนอุ้ยกลับบ้านแล้วค่ะตาขอให้ดูนิดนึงว่าอันนี้คือบ้านเจนของเจนก็ต้องสั่งเอ้ยคนดูอะไรของฟรีจากต้นดีได้เลยโอเคเอามามากันบ้านใครบ้านมันพี่เองเหี่ยวว่าทีค่าอย่างนี้อุ้ยเอสเตอร์ลอร์เดอร์นะคะถูกปะวะถูกค่ะบ้านไม่ได้หน้าเลยเดี๋ยวนี่คือกูต้องใช้มือเดียวถูกไหมมือเดียวก็ได้นี่นะคะแล้วก็กวาดเลยจับมือนะคะใช้แป้งลงลงอันนี้เหรอเอ็งตาแล้วลูกปิดตาแล้วลูกแล้วไหนคือครีมอ่ะมันอยู่ในนั้นแล้วอยู่ในแป้งแล้วโอ้โหนั่นแหละค่ะคุณช่างของ ISL นะคะคุณทานะคุณทานะโอเคเจนเนี่ยนะคะต้องวิธีการก็คือต้องอันนี้ก็เจ็บนะคะเหมือนเขาเกลียดเราไม่ได้แต่ชาติปังก่อนค้างๆก็ไม่ต้องไหนต่อคะบรรยายต่อตอนนี้นะคะลิลลี่ก็กำลัง multitasking นะคะใช้ทั้งสองมือให้พลวันกันเลยนะคะทั้งแป้งแล้วก็แปรงนะคะกดมันเข้าไปให้มันเคยลงพื้นได้นะคะเมื่อกี้ไม่ไปปัดมือพี่ดาวแล้วพี่แป้งยี่ห้ออะไรบอกก่อนเลยพิซซ่าอ่ะโอเคเอาโอเคอยู่ประมาณในอันนี้เหรอใช่ไม่เก่งยังวะพี่ดาวเป็นคนหาของเก่งมากนับเปิดดูบางแตกนะคะลักษณะครับเนี่ยเยินนะคะเยินไหมยังอ่ะเปิดแล้วก็ของไม่ได้ยิบซ่าอย่าปล่อยนะคะอันนี้ขอช่วยอนุญาตช่วยจับนะคะเขาผิดกติกาเพราะถ้าเกิดแป้งกระหล่ำมีแตกเนี่ยทางชีวิตจะหาไม่หรอกเรียกอะไรนะยิบซ่าโอเคค่ะนี่เหมือนเป็นชาเลนจ์มาทำลายตัวเองนะคะอยู่บ้านดีๆนอนดีๆไม่ชอบพอมาถึงบ้านพี่เจนะคะไกลชิบเป๋งมันต้องมาโดนทำร้ายผมอะไรเข้าปากแล้วปุ๊บกลับไปนี่คงเป็นภูมิแพ้อะพอแล้วมั้งอันนี้ปัดแก้วค่ะทุกเด็ดก่อนใจยิงก่อนเลยยิงก่อนโชว์ผู้ชายผู้ชมไม่ใช่ผู้ชายผู้ชมนี่นะคะบลัชออนของเราในวันนี้เราจะใช้สีพีชที่เป็นแบบชิมเมอร์แบบแล้วอันไหนคือสีพีชแม่งทุกสีเลยบอนเซอร์เต็มโอเคนี่แก้มนะไล่ได้ไหมไล่ด้วยคูล่าเดี๋ยวเราเอาให้เพราะเรามีแปลงอันเล็กเขาเก่งจริงคนเนี้ยคูล่าใช่ไหมแปลงล่างคูล่าอยู่ซ้ายสุดล่างโอ้โหสองคนนี้นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆว้าวหายแล้วเข้าตาด้วยโอ้ปิดตาลูกปิดตาอะไรปัดแก้มยังวะยังปัดแล้วนี่ปัดไปฝั่งนึงก็เห็นว่าถือแป้งอยู่ไหมฉันไม่มีแป้งฉันไม่มีแป้งเรียบร้อยป่ะโอเคเรียบร้อยที่เขียนคิ้วนะคะจะเป็นตลับสี่เหลี่ยมนะคะเป็นแบบฝุ่นใบให้ว่าจะถูกค่ะคือต่อให้หยิบถูกมาแต่หนังง่ายที่ตอนนี้คือแบบทำไมคะมันดีอะคะการคิ้วไหมคะไม่เอาดีกว่าค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่อยู่นี่เอาคุณก่อนไม่มีแป้งเดียวอีกเหรอมีเดียวดีเดียวดาใช้ยังยังเขียนก่อนไม่มีอันเดียวหรอนี่มีอันเดียวไหนอ่ะมึงไม่จิ้มหรอเขาไม่จิ้มเลยจริงเหรอที่ไรอะไรทำไมแม่ไม่จิ้มมาจิ้มใครเขาได้ยินโอเคขอเพิ่มคิ้วมันต้องเข้มตรงไปด้วยกันไปได้ไกล
โอ้โหรู้เลยนะรู้ใครลิลี่เอาเบาๆจิ้มให้น้องเบาๆจิ้มให้น้องเบาๆเอาเดี๋ยวจิ้มให้น้องเบาๆจิ้มถือแล้วตอนนี้ตลับเขียนคิวเอลี่เหมือนไปผ่านสงครามโลกครั้งที่สามมาเบาๆไม่เห็นนะรู้ป่าวว่าหนูมีความตั้งใจปรินิพานเอ้ยไม่ใช่มีปณิธานในการใช้ที่เขียนคิวนี้ว่าใช้แค่ตรงกลางแล้วตอนนี้พวกพี่ๆก็ทำลายความตั้งใจหนูด้วยแล้วรู้เลยนะอีคิวสั่งเขียนตามรูปคิวสัญชาตญาณง่ายๆเป็นคนง่ายๆจังสามทีได้แต่ว่าเข้มเขียนตาค่ะอ่ะแปลงแต่งตาดาวชิบหายแล้วตาบอดก็รอบนี้แล้วแม่ถ้าสมมุติหนูตาบอดอะไปดำเนินคดีกับสองคนนี้ได้นะเอาอธิบายมาดิมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็กล่องไม่ได้ขนาดใหญ่ขนาดนั้นอย่าพูดจินตนาการว่ากล่องใหญ่มากเป็นกล่องแบบเรียวๆเฮ้ยทุกคนลุ้นอะมันจะกระสีที่หูมันเข้ารูหูคิดว่าจะมาปั่นหูให้โอเคค่ะน่าจะพอแล้วมั้งครับมีการหมุนแปลงเป็นกลมๆด้วยนะมือดาวปั่นปั่นเลยแค่อะไรที่จมูกด้วยแล้วก็ที่คางด้วยอยากเจอลิลลี่แล้วอ่ะก็จะทำเป็นตัวซีแบบว่าตรงหมวกแก้มแล้วก็ลงมาที่หน้าผากแล้วก็ปุ๊บๆๆๆแล้วก็เป็นสีข้างนึงด้วยแต่การบรรยายแล้วต้องสวยแน่นอนพี่คิดว่าตอนออกมาจะน่าเหมือนชมพู่อารยาใช่เพราะนี่คือเทคนิคไทยเมืองการได้ค่ะถ่ายหัวไงเหรอโอ๊ยลิปสติกต้องอย่าให้เลอะขอบเลยนะเว้ยไม่ทันละเฮ้ยเขาเชื่องอ่ะพี่ปากหนูเดียวพี่ลองจินตนาการหน้าหนูไว้เว้ยว่าปากหนูอ่ะมันเรียวเล็กนิดเดียวคือไม่ได้กบอิ่มเลยถ้าเกิดทายอื้มเนี่ยจมูกกูละทานได้เลยใช่เจนนะเป็นแบบว่าสกี้อายไปเดินคู่กับชมพู่ได้เลยเด่นกว่าชมพู่อ่ะน่าจะถูกเอายังเพิ่มตากันยังเอายังเปิดนะ3 2 1เอาแน่นอนคนละคนอ่ะเฮ้ยแต่คิวว่าโอเคนะเว้ยจมูกค่อนข้างโด่งเลยเดียวเข้าไปดูใกล้เข้าไปดูใกล้ซูมไปซูมไปรู้เลยว่าพ่อเป็นฝรั่งก็อันนี้นะคะก็บ้านอยู่ลพบุรีคือเป็นแต่งหน้าลุกใจเลยสำหรับโดนปวดตกก็อันนี้เหมือนกับไปที่เป็นอยากออกเลยตอนนี้อบอุ่นมากนะคะก็อันนี้นะคะก็คือเหมือนกับแบบไปโดนหน้าไหม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเหมือนโดนตอรี่ทับนะนิดนึงอันนี้ก็มีบริเวณไฮไลท์นะคะก็ให้ทำไมสวยนะอันนี้ถือว่าผ่านส่วนลิปสติกเนี่ยอันนี้อาจจะเหมือนมีอินสไปเรชันมาจากไคลี่เจนเนอร์แต่เป็นแบบแอบสแตรกก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะแล้วก็เอาไปแต่งตามันได้แต่งตามเหรอเอ้ยมันเป็นเทคนิคที่พวกเราสะสมกันมายาวนานเว้ยก็อย่าลืมเอาเทคนิคของพี่เจนกับพี่ดาวนะคะไปประยุกต์ใช้นะคะจะออกมาสวยแบบนี้นะคะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะมาเล่นกับน้องเอนเตอร์เทนเหมือนน้องมาให้แกงใช่ค่ะตัวขับรถมาตั้งไกลนะคะต้องให้พี่แกล้งนะคะบทปกติก็โดนแกล้งอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็โดนแกล้งหนักกว่าเดิมก็เป็นการคิดคอนเทนต์ทำลายตัวเองก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะไปติดตามพี่ดาวนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องอะไรคะดาวชาแนลค่ะแล้วก็เจนสุรยาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์ชื่อลุคนี้นะคะว่าจะให้เราดูว่าอะไรดีข้างล่างนี้นะคะแบบมันสวยมากเที่ยวไม่ได้ใช่ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย